เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปเลยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลกันบ้างค่ะเขาเตรียมการเลือกตั้งจัดเสวนาการสื่อสารการเลือกตั้ง2566สู่ประชาชนสตูลเพื่อให้เครือข่ายนำขยายผลสู่ประชาชนค่ะนายจรัสบำรุงเสนาประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลก็ได้จัดกิจกรรมเสวนาสื่อสารการเลือกตั้ง2566สู่ประชาชนสตูลตามโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแล้วก็การตัดสินใจประจำปีงบประมาณ2566นะคะพร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์นักจัดรายการวิทยุอปมช.อสม.แล้วก็สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมว่า30คนที่ห้องประชุมอันดามันสำนักงานกกต.จังหวัดสตูลค่ะกิจกรรมพ้นนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนโยบายแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมค่ะนอกจากนี้ครับมีการเสริมสร้างความรู้ถึงคุณสมบัติและนาทีข้องซ้อและการเตรียมความพร้อมในฐานะเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสั้นไปสู่ประชาชนนะครับและก็ความขัดว่างของพี่น้องประชาชนที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ้อโดยมีวิทยากรนะครับได้แก่นายประสิทธิ์เอียดคงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลกับนายภาคภูมิพานุวัฒน์ภูมิดีเจประชาธิปไตยอปมช.ดำเนินการเสวนาโดยนางเศร้าอัญชกุลสีทับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทสตูลครับนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในได้รู้ถึงกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบนะคะแล้วก็ย้ายพ้นต่อสู่พี่น้องประชาชนในการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง2566นี้นะคะ